รณรงค์ ภูมิพิพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนมิถุนายน2565เท่ากับ 107.58 เพิ่มขึ้น 7.66% เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้วเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.51% และเงินเฟ้อเฉลี่ย6เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนสูงขึ้น 5.61% เป็นผลมาจากราคาด้านพลังงานทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มซึ่งมีสัดส่วนสูงขึ้น 61.83% แบ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงมีอัตราการเติบโตของราคา 39.45% ค่าไฟฟ้า 45.41% และราคาก๊าซหุงต้ม 12.63% ถือว่าเป็นการทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ13ปีขณะที่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มีอัตราการเติบโตของราคา 6.42% ส่วนกลุ่มอาหารที่มีสัดส่วน 34.27% เนื่องจากพลังงานมีต้นทุนแฝงในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารทุกขั้นตอนตลอดจนเป็นต้นทุนโลจิสติกและราคาวัตถุดิบทั้งหมดสำหรับสินค้าอื่นๆมีสัดส่วน 3.9% เช่นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทำความสะอาดน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มของใช้ส่วนบุคคลสบู่ถูตัวยาสีฟันยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่เบียร์สุราและค่าโดยสารสาธารณะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยขณะที่สินค้าสำคัญอีกหลายรายการราคาปรับลดลงเช่นกลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งลดลง 2.73% โดยเฉพาะราคาข้าวสารเนื่องจากปริมาณผลผลิตมีจำนวนมากและการจัดโปรโมชั่นตามห้างสรรพสินค้ากลุ่มผลไม้สดลดลง 2.53% อาทิเงาะมังคุดลองกองตามปริมาณผลผลิตที่มีค่อนข้างมากกลุ่มการสื่อสารลดลง 0.08% อาทิการส่งพัสดุไปรษณีย์และค่าเครื่องรับโทรศัพท์มือถือทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน2515มีสินค้าที่ราคาสูงขึ้น213รายการราคาลดลง80รายการและไม่เปลี่ยนแปลง137รายการส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่3ปี2515ยังมีแนวโน้มขยายตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปของไทยปีนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 4.0-5.0% ค่ากลางอยู่ที่ 4.5% โดยยังไม่ปรับคาดการเงินเฟ้อใหม่พอคาดการได้ยากเนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อมีมากขึ้นอย่างไรก็ตามไทยอยู่ในกลุ่มที่มีเงินเฟ้อต่ำโดยที่ผ่านมาภาครัฐที่พยายามช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรึงราคาขายปลีกเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยคำนึงถึงการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคเป็นสำคัญ